สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของหนุ่มกัญชัยครับท่านก็ยังคงระอุอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาถามถึงด้วงสาคูครับท่านตอนแรกผมก็นึกนะเนี่ยไอ้ด้วงสาคูนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าถามผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไงเจ้าเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นอาหารแบบใหม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอะไรขึ้นจ้าสรุปว่าไม่ใช่ครับท่านโดยด่วนนะเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ทนแล้วเฮ้ยหนุ่มกัญชัยใช่ครับท่านเดือดนะเนี่ยฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านบาทครับท่านลั่นนะเนี่ยต่อว่าฟรีอะไรประมาณนี้ไม่มีในโลกนะครับท่านผู้ชมทำชาวเน็ตครับท่านแห่ขุดสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยว่าด้วงสาคู5ล้านบาทที่โดนฟ้องไปเนี่ยคือใครครับท่านไม่ทนไว้เฮ้ยหนุ่มกัญชัยออกเดือดนะครับท่านผู้ชมฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านบาทลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกแล้วก็เรียกแสงแบบสระเอวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมงานนี้ทำเอาคนเข้ามาแห่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์รัวๆอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ถามนะเนี่ยด้วงสาคูนี่คือใครนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยก็ได้มีภาพนะครับท่านผู้ชมที่คุณหนุ่มกัญชัยนั่นเนี่ยเอามาลงครับท่านเป็นภาพด้วงสาคูนั่นเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเป็นน้ำนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำจีราพรสินธุภัยแต่อย่างใดครับท่านแล้วก็มีประตูอะไรประมาณนี้เฮ้ยมาทำให้ชาวเน็ตแห่โยงนะครับท่านผู้ชมไปถึงนางลีน่าจังหรือเปล่าครับท่านหลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้นะครับท่านผู้ชมได้ออกคลิปครับท่านขอโทษด้วยนะหนุ่มกัญชัยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอย่ารังแกฉันเลยนะเนี่ยฉันขอพื้นที่หน่อยได้ไหมเฮ้ยขอให้มีที่ยืนบ้างอะไรประมาณนี้ก็สับสนนะครับท่านผู้ชมลีน่าจังครับท่านแจงที่ด่านนั่นเนี่ยคือการแสดงล้วนๆเลยเว้ยเฮ้ยลั่นนั่นเนี่ยโซเชียลทั้งหลายแหล่นั่นเนี่ยอย่าแบนตัวมันเลยได้ไหมลั่นแจงที่ด่าคือการแสดงอย่าแบนฉันเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมหนุ่มกัญชัยโพสต์ครับท่านร้องไห้ข้ามควรว่าโดนรังแกแต่โชว์ความสะทุนนั่นเนี่ยเรียกแสงแบบเร็วๆใช้วิธีอะไรวะเนี่ยใช้วิธีด่าคนอื่นโดยใช้ไลฟ์ซึ่งความจริงทุกวันอะไรประมาณนี้แช่งได้แม้กระทั่งเด็กมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่กับกูครับเนี่ยแล้วก็สำหรับกูดาฟีไม่มีในโลกนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ได้มีการโชว์หมายสารนะครับท่านผู้ชมนายกัญชัยครับท่านหรือว่าภูดิตกำเนิดพลอยนั้นเนี่ยฟ้องนางจุดๆแล้วก็มีรูปด้วงนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยทีนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมลีน่าจังครับท่านก็ได้ออกมาโอดทอนนั้นเนี่ยขอได้ไหมถามขออะไรเจ้าเนี่ยเขาจัดให้แล้วเนี่ยทุกอะไรวะเนี่ยที่เขาออกมาทำนั้นเนี่ยคือการแสดงนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นผือต่อทีนี้ก็โดนขุดต่อเนื่องไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากนางลีน่าจังนั้นเนี่ยออกมาบอกไว้เฮ้ยตอนนี้นั่นเนี่ยขอได้ไหมเว้ยเฮ้ยฉันไม่มีเงินจะแดกแล้วนั่นเนี่ยไม่ค่อยมีจะกินเว้ยเฮ้ยงานจ้างไม่ค่อยมีแล้วเป็นอย่างไรต่อโอ้ยวันนี้ได้ออกมาอวดรวยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยทำการลั่นครับท่านบ้านตัวเขาเองนี่เหลือหลาหรูหราหมาเห่านะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนครับท่านประมาณ192ล้านอะไรประมาณนี้ลั่นว่าเนี่ยรวยกว่านางตาขายทองอะไรอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็โดนทัวลงยับเยินนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่มันโดนทัวลงบ่อยครับท่านช่วงนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเนี่ยก็ออกมาซัดคนใต้นะครับท่านผู้ชมคนใต้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันครบไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ายับเยินพังคารูปีฟกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยครับท่านที่ไปทัวร์ลงมันเพราะอะไรจ้ะเนี่ยโอ้ยมันเหมารวมนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับท่านว่าคนใต้นั้นเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วตัวมันใช้ได้หรือยังจ้าบอกใช้ได้หรือยังไม่แน่ใจแต่โดนโอ้ยกัญชัยฟ้องนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าฟ้องใครเหมือนกันด้วงสาคูนั้นเนี่ยประชาชนที่ผมเข้าไปส่องคอมเมนต์ก็น่าจะหมายถึงลีน่าจังหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหลังจากเห็นคลิปลีน่าจังแล้วก็ขำอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขอได้ไหมหนุ่มกัญชัยเนี่ยอย่าเที่ยวฟ้องดิฉันเลยฉันแก่แล้วอะไรประมาณนี้โอ้ยอายุมันก็65นะครับท่านผู้ชมเธอมันเป็นการแสดงอย่ามาแบนฉันเลยฉันจะตกงานไม่มีงานทำอ่ะให้ฉันน่ะมีที่ทำมาหากินบ้างอย่าทำจนฉันน่ะจนต่ออันนี้ก็เป็นออกมาสั้นๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยดูเหมือนว่าเหตุการณ์ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับร้านทองนางตั๊กอะไรประมาณนี้ที่อ้างว่าขายทอง 99.99 นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่า 99.99 นี่คือเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะไม่แท้แล้วเป็นอย่างไรต่อ 0.1% นี่อาจจะแท้หรือไม่ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านเตรียมนะเนี่ยออกหมายจับหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังจากสะพัดหนาหูไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลุดออกมาจากในโซเชียลครับท่านเลขบัตรประชาชนจุดชื่อสกุลนางกรจุดๆนะครับท่านผู้ชมเพศหญิงครับท่านสถานะในคดีนั้นเนี่ยผู้ต้องหาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาครับท่านระหว่างนี้อยู่ประมาณไหนจ้าสถานะหมายจับรอหมายจับนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรวดเร็วอย่างทันการกันเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นจะเป็นอย่างไรจ้าเดี๋ยวมันขนถ่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วจะเป็นเรื่องได้ครับท่านหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ใส่ความมึงนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยเดือดสนั่นโซเชียลนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มาเรื่องของการเมืองกันบ้างครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยทั้งนิดาโพแล้วก็ดูสิทธิ์โพนะครับ
ผู้ชมออกผลโพมาครับท่านประชาชนแห่งงงแล้วเนี่ยนี่มันจริงแน่นอนกันเลยทีเดียวอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยมันไม่น่าจะจริงแบบนี้เรื่องอะไรจ้าเนี่ยผลโพครั้งที่3มาแล้วครับท่านนิดาโพเผยความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนั้นเนี่ยแพทองธารชินวัตรนำอันดับ1ครับท่าน 31.35% นิดาโพเผยผลสำรวจความนิยมทางการเมืองไทยรายไตรมาสครั้งที่3 2567ครับท่านร้อยละ 31.35 สนับสนุนแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่ประชาชนร้อยละ 34.25 ให้การสนับสนุนพรรคประชาชนส่วนเพื่อไทยคนเทใจให้ร้อยละ25เอ้ยไม่ใช่ 27.15 นะครับท่านแล้วมีสำนักข่าวเดียวหรือเปล่าจ๊ะไอ้ผลโพนี้ไอ้เมื่อกี้นิดานะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับท่านดุสิตโพเพแพไม่ใช่ดุสิตโพเว้ยเฮ้ยแพทองธารจินวัฒน์คะแนนสูงสุดนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันดับ1ฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมสลิ่มโวยลั่นเลยครับท่านแบบนี้มันเป็นโพหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าพ่ออะไรจ๊ะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็อุ๊งอิงไม่น่าจะมีเรตติ้งดีขนาดนี้แล้วใครมีเรตติ้งดีจ๊ะเนี่ยนายพิรพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสำหรับกลุ่มที่อาจจะหนุนนายพิรพันธ์อะไรประมาณนี้โดยนายพิรพันธ์ก็ติดอยู่อันดับ3อันดับ4นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะแหลงผืดดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากนายกอิงนั้นเนี่ยปื้มครับท่านยืนหนึ่งนั้นเนี่ยผลโพชี้ประชาชนยอมรับการทำงานลั่นพาไทยสู่ประเทศที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็โอนละวนโอนละเวงเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไปเห็นข่าวครับท่านเห็นข่าวอะไรเจ้าเนี่ยสุทธิชัยหยุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้มีการออกมาถามต่างๆนานาแล้วเนี่ยเรื่องการแจกเงินหมื่นมันเป็นภาษีของพวกเราเหลือเกินกันเลยทีเดียวประชาชนก็แห่ดีใจนะครับท่านสุทธิชัยหยุดมีความคิดดีมากอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็ถามนั้นเนี่ยที่ไปจัดรายการอยู่ก็แดกภาษีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าสุทธิชัยหยุดนะครับท่านผู้ชมโพครับท่านน่าวิเคราะห์มากนะเนี่ยเขาขุดโพสต์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนิดาโพล่าสุดบอกว่าอิงนั้นเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งของการเมืองในการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคประชาชนนั้นเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งครับท่านประเด็นชวนคิดของนายสุทธิชัยหยุดคือความแตกต่างของการตัดสินใจในเรื่อง1ข้อพิจารณาระหว่างตัวบุคคลกับพรรคทำไมไม่ไปในแนวทางเดียวกัน2กระแสกับนโยบาย3เรื่องการเมืองเก่ากับการเมืองในอนาคตอะไรประมาณนี้แล้วก็ชวนมาวิเคราะห์ไม่ใช่ชวนหลีกภัยจะไปวิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมเตรียมจัดรายการกาแฟดำอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่านั้นก็ไม่อ่านแน่ใจแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอดิศรเพียงเกตก็เสนอนะครับท่านในสภาเกินเลยทีเดียวเฮ้ยถอดถอนไปได้แล้วถามถอดถอนอะไรวะเนี่ยถอดถอนรายการของสุทธิชัยหยุ่นนะครับท่านผู้ชมรายการกาแฟดำอะไรประมาณนี้ครับท่านเนื่องจากว่าด่ารัฐบาลแล้วเป็นอย่างไรต่อทัวลงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ด่าหรือเปล่าว่าอีกด้านนึงละจ้าอีกด้านนึงก็บอกว่าเนี่ยสมควรถอดมันออกไปได้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อก็มาซื้อสินค้าได้นะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านรอบนี้มาเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้างนะครับท่านผู้ชมฟันไม่ร่วงหยุดเข้าปากไม่ได้ครับท่านขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับท่านผู้ชมบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเพราะเคยทำแล้วครับท่านโดนตีคืนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วจะสั่งยังไงวะเนี่ยแอดไลน์ WShop นะครับท่านผู้ชมหรือว่าสแกนตรงไอ้เขียวๆตรงนี้ก็ได้ครับท่านขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยโอ๊ตช็อกโก้ก็มีนะครับท่านผู้ชมขนมถั่วตุ๊กตับก็มีครับท่านโดยอันนี้นะเนี่ยขนมข้าวโอ๊ตตัดแท่ง400กรัม100บาทขอบคุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมเครื่องไม่ค่อยฟิตครับท่านมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยเพราะอะไรจ๊ะไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยสุทธิชัยโผถามว่าเฮ้ยทำไมมันขัดกันอย่างนี้ว่าเนี่ยอิงแพทองธารชินวัตรได้อันดับ1นะครับท่านผู้ชมในเรื่องของตัวบุคคลแล้วก็ทำไมพรรคประชาชนนั้นเนี่ยถึงได้อันดับ1ในเรื่องของพรรคการเมืองทำไมมันขัดกันแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะการสำรวจครับท่านคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสอะไรประมาณนี้ครั้งที่3ทับ2567อันดับ1แพทองธารชินวัตรอันดับ2พิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับท่านผู้ชมอ๋อไอ้สำนักโพลนี้ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้เว้ยเฮ้ย3เท็งณัฐพลเลืองปัญญาวุฒินะครับท่านหัวหน้าประชาชนแล้วก็4พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอันดับ5ครับท่านติดมากับเขาด้วยนะเนี่ยใครเหรอจ๊ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เกือบจะไปหลุดปากพูดเป็นนางสาวสุดารัตน์แล้วครับท่านเฮ้ยแต่คุณหญิงสุดารัตน์นั้นเนี่ยยังเป็นนางสาวไม่ได้เพราะอะไรจ๊ะเนี่ยเขาข้ามขั้นไปเป็นคุณหญิงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ติดโผกับเขามาด้วยครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยก็ยังคงเป็นที่เอ้ยถามไทยอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวว่าสสที่อยู่ในพรรคของสุดารัตน์ตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยขับออกไล่ออกไปแล้วกี่คนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หลายคนกันเลยทีเดียวหลายคนที่ว่านี้ก็คือ6คน5คนนะถามทำไมมันน้อยเลือกสสมาได้แค่นี้ครับท่านคนทั้งประเทศเลือกมาแค่นี้นะเนี่ยเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยเหมือนการหักหลังสุดารัตน์เกยุราพันธ์เลยน
นะครับท่านผู้ชมทําแบบนี้ได้ผือถามเรื่องอะไรอีกแล้วไปยกมือหนุนรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายพรรคของสุดารัตน์ครับท่านไทยรักไทยเอ้ยไม่ใช่โอ้ยชื่อมันคล้ายนึกว่าเรียนแบบไทยสร้างไทยครับท่านก็ได้ทําการตะเพิดนางผู้หญิงคนนึงออกไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะคนที่เหลือยังไม่โดนตะเพิดครับท่านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาชี้แจงแถลงเรียนไขเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อจ๊ะเนี่ยกําลังหานะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เตรียมลุ้นครับท่านเรื่องของใครจ๊ะเนี่ยโดยตอนนี้ต้อยสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าต้อยท็อปนิวครับท่านหลังจากที่มีปัญหาคารากระซังนะครับท่านผู้ชมต้องออกจากท็อปนิวมาครับท่านสาเหตุคือรับไม่ได้นะเนี่ยลูกน้องสั่งหยุดจ่อข่าวครับท่านเป็นที่มาของการร้อยลาวโอ้ยผสมมาเป็นร้อยลาวหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ครับท่านแต่บอกได้ว่าตอนนี้เน็ตไม่ค่อยโหลดเว้ยเฮ้ยสนธิยานนะครับท่านผู้ชมหรือว่าต้อยท็อปนิวครับท่านหลังจากเผยนั่นเนี่ยแยกทางกับท็อปนิวแล้วเว้ยเฮ้ยเหตุรับไม่ได้นั่นเนี่ยถูกลูกน้องไลน์มาสั่งให้หยุดจ่อหรือว่าหยุดพูดนะครับท่านผู้ชมเหตุอะไรจ้าเพราะกระทบฐานโฆษณานะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเป็นผือต่อจ้าโอ้ยผมได้เลื่อนไปเห็นข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมเตรียมแล้วครับท่านถามเตรียมอะไรจ้าเนี่ยแพทองธารชินวัตรกับทักษิณชินวัตรเตรียมฟังเพื่อไทยเตรียมพังอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอิงแล้วก็ทักษิณคุกนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยพังอิงทักษิณติดคุกอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็อยากจะรู้เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมว่าคุณต้อยสนธิยานี่จะพูดจริงหรือเปล่านั่นนี่เอาใจช่วยอยู่ถามเอาใจช่วยแล้วได้อะไรวะไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วเชื่อไหมจ๊ะว่าจะติดคุกนี้โอ้ยถ้าเกิดถามคนที่ไม่ชอบนี่ก็ต้องเชื่อนะครับท่านแล้วถ้าเกิดถามคนที่ชอบล่ะจ๊ะโอ้ยชาตินี้คงไม่มีวันได้เห็นอะไรประมาณนี้ก็งงนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเนี่ยเพื่อไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าสู่วิกฤตแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมไปเห็นอีกบางสำนักนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าถามมายังไงเจ้าเนี่ยทักษิณเตรียมหนีอิงเตรียมหนีไว้เฮ้ยทางช่องทางธรรมชาติส้นตีนส้นมืออะไรสักอย่างนึงหนีไปไหนจ้าหนีไปเขมรนะครับท่านผู้ชมไปเราก็มานั่งนึกไว้เฮ้ยคนที่จะเชื่อได้นี่แม่มึงเอ้ยมันอาจจะต้องเป็นพวกโง่ติดบั้งนะครับท่านผู้ชมพังคาลูเมนกันเลยทีเดียวโง่ติดบั้งเป็นยังไงก่อนจ้าโดยถ้าเกิดสมมติเป็นตำรวจเป็นทหารนะครับท่านผู้ชมยศจุ่งยศจ่าอะไรประมาณนี้นายสิบมันจะมีบั้งนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจทหารนะเว้ยเฮ้ยแต่อันนี้เกี่ยวกับโง่ติดบั้งครับท่านขยันโง่แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าบั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตามความเก่งครับท่านแต่ไม่มีการติดดาวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีลุงตุงนางสังกะขอไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันครับท่านรู้สึกว่าแขกคำปากานะครับท่านผู้ชมแขกคำปากานางแดกพี่แขกนางบล็อกครับท่านได้ทำการออกมาโวยสุทธิชัยหยุ่นแล้วเนี่ยสุทธิชัยหยุ่นก็ฟาดกันไปฟาดกันมาครับท่านบอกว่าเนี่ยรายการของสุทธิชัยหยุ่นนั้นเนี่ยสมควรถอดถอนออกไปได้สักแล้วเสียหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมฟังผ่านมาลางๆสุทธิชัยหยุ่นก็ออกมาสวนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่ถอดรายการนั้นเอ้ยไม่รู้รายการไหนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถอดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตามจองเวรหรือเปล่านะครับท่านมันก็อลบุญอลบานอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านต้องติดตามลุ้นนั่นเนี่ยเอ้ยโดยวัยนี้ครับท่านอาจจะมีเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับท่านผู้ชมอีกประมาณ 4-5 วันแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าประชาชนก็แห่ถามนะเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้นั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการรัฐบาลล่มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหลายภาคส่วนนั่นเนี่ยก็ได้ออกมานะครับท่านออกมาเรื่องอะไรจ้าออกมานั่นเนี่ยบอกเว้ยเฮ้ยเตรียมปราบระบบทักษิณได้สักทีได้หรือยังนายกอิงแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้ามันจะปราบระบบทักษิณได้อย่างไรวะเนี่ยเพราะทักษิณคือพ่อนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วจ้าเว้ยเฮ้ยเด็กหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมส่งกำลังใจรัวๆครับท่านให้พี่บ่าวสุนทรียานชื่อลือไทยในธรรมนะครับท่านสู้กับระบอบทักษิณอะไรประมาณนี้โดยวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอนั่งงงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเนี่ยระบอบทักษิณระบอบทักษิณอะไรประมาณนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าเกวียนประเทศนี้ก็มีอยู่ระบอบเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยมันอาจจะเป็นวาทกรรมหรือไม่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านสถานการณ์ที่ผมได้ยินมาแล้วเนี่ยลุงเบอร์หนึ่งก็อยากจะขึ้นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านแม่มึงเอ้ยแก่ก็แก่แล้วนะครับท่านผู้ชมหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับท่านอีกไม่นานก็น่าจะแก่ลาลงแล้วหรือเปล่ายังไม่มีนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อเจ้าเนี่ยตอนนี้มีข่าวลือหนาหูไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยจะมีอีก8สสนั่นเนี่ยเตรียมจะย้ายหนีไอ้เราก็สงสัยเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ลุงคนนั้นคือใครว่าโอเคกูเกินตามที่ประยุทธ์เคยบอกให้เข้ากันบ้างเว้ยเฮ้ยชาวบ้านกดเอนเตอร์ปาร์คเกิดอะไรขึ้นจ้าหน้าประวิตรขึ้นมาหลาเลยนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแบบนี้ประวิตรยอมไม่ได้นะเนี่ยถ้าเป็นผมจะยอมได้หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ครับท่านข้างกายก็ต้องเก็บรักษาตัวไว้ให้อย่างดิบดีสำหรับใครจ้ะเนี่ยโอ้ยสำหรับบรรดาลิ้วล้อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านไม่น่าเชื่อนะเนี่ยผมไปค้นข่าวมาเจอนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าบอร์ดกรรมการบริหารพรรคประวิตรอะไรประมาณนี้มีสสนกแรอยู่เต็มไปหมดเลยครับท่านประมาณ 4-5 คนสสนกแรคือสสอะไรก่อนวะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสสที่เพิ่งตกใจได้เข้ามาเป็นสสหรือเปล่านะครับท่านแล้วจะไปรอดไหมจ้างานนี้โอ้ย
ี่ดูขุนพลแต่ละคนนะครับเรื่องผู้ชมนายสามารถเจนชัยจิตวันนี้อะไรสักอย่างนึงผู้พาวันอยู่บำรุงเข้ามานี่ก็เป็นสสสอบตกหรือเขาไม่ได้ลงก็ไม่รู้นะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่รู้ๆครับท่านรู้สึกว่าจะไม่ถูกกับธรรมนัสนั้นเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆคนในพรรคหรือเปล่าไม่อาจบอกได้วันอยู่บำรุงหรอจ๊ะเข้ามาก็มีแรงกระเพื่อมนะครับเรื่องผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เลยครับท่านเพราะว่าเป็นสสสอบตกนั้นเนี่ยแต่ว่าได้คุมกทมเป็นอย่างไรต่อจ๊ะมาวันแรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันนึงครับท่านนายสกลทีพัทยากุลนั้นเนี่ยอดีตสลิ่มนกหวีดกปปส.ครับท่านก็ได้ยื่นการลาออกไปเลยแล้วก็หลังจากประวิตรตั้งนายไพบูลย์นะครับท่านผู้ชมไพบูลย์ฟันเหลืองครับท่านผู้ยังไม่ได้โอนค่าขูดหินปูนไปให้นั้นเนี่ยเอ้ยเป็นอย่างไรต่อตั้งมาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงครับท่านมันจะไปยังไงต่อว่าเนี่ยสุดท้ายอาจจะเหลือแต่ซากหรือเปล่าสำหรับพรรคนี้ก็ไม่อาจบอกได้ก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยอิงเป็นอย่างไรบ้างพี่อิงฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยสลิ่มเดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโวยลั่นนะเนี่ยนายกรัฐมนตรีแค่ลุยโคลนแม่สายทำไมต้องใส่รองเท้าบูทวะเนี่ยหลังจากผู้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเพ่งเล็งครับท่านเพ่งเล็งอะไรวะเนี่ยเพ่งเล็งนาฬิกาอะไรประมาณนี้กูก็เพ่งอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้านาฬิกาอยู่ข้างซ้ายนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เออใช่แล้วก็ภาพก็ไอ้นั้นอยู่ข้างขวาครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผือดีนะเนี่ยติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเนี่ยทำไมนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ท้าเป็นแบบนี้ยังไงอีกแล้วว่าเนี่ยใส่รองเท้านะครับท่านผู้ชมทำไมใส่รองเท้าบูทแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วมึงจะให้ใส่แบบไหนวะเนี่ยเอ้ยเออใช่นึกออกแล้วใส่แบบรองเท้าคีบนะครับเนี่ยอิงใส่รองเท้าแบบคีบเลยเว้ยเฮ้ยบีอิงแบบรองเท้าช้างดาวเทียมอะไรประมาณนี้จิงโจ้นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ก็โดนด่าอีกนะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมอีกแล้วเมื่อกี้มึงเพิ่งด่ากูเองนะเป็นนายกรัฐมนตรีมึงจะมาใส่รองเท้าหนีบช้างดาวแบบนี้ได้อย่างไรพอแต่งตัวหรูล่ะจ้าก็รวยเกินเหตุอีกนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็งงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยเรื่องเงินหมื่นดิจิตอลนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมได้ไปเปิดเจอข่าวลางๆครับท่านหนุ่มสุดดีใจกันเลยทีเดียวแต่น่าจะไม่หนุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะเริ่มเป็นคนแก่แล้วครับท่านดีใจได้อะไรวะเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทซื้อเหล้ามากินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พัดตกคลองครับท่านกู้ภัยหากันให้วุ่นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อที่นี่ก็มีการถามเนาะเนี่ยแบบนี้เหมาะสมหรือไม่อะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ออกความเห็นนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเงินเขานะครับท่านรัฐบาลแจกให้เขาเนาะเนี่ยสูงต่ำทำตัวครับท่านใช้แบบไหนก็แบบนั้นแล้วที่สำคัญเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยบางคนเขาอาจจะอยากฉลองนะครับท่านผู้ชมแล้วน้องนัดไม่ไปฉลองกับเขาบ้างเหรอจ้าโอ้ยไม่มีเวลาได้ไปฉลองนะครับท่านผู้ชมไม่ได้อะไรกับเขาครับท่านแต่ก็แสดงความยินดีกับพี่ป้าลุงป้านะพี่น้องประชาชนทั้งหลายแหละยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากได้ไปเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมบางคนนั่นเนี่ยเงินหมื่นยังไม่เคยได้จับเลยครับท่านตั้งแต่ชีวิตเกิดมานั่นเนี่ยแบงค์พันก็นานๆหนจะได้จับครับท่าน10ปีดีดักนั่นเนี่ยถึงจะได้จับสักทีนึงมียายอยู่คนหนึ่งนะครับท่านดีใจสุดตีนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยได้เงินหมื่นดิจิตอลหรือว่าไม่ดิจิตอลก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโผล่เดินตลาดนัดในรอบหลาย10ปีกันเลยทีเดียวลูกสาวเผยนั่นเนี่ยคุณยายไม่เคยออกมาเดินตลาดนัดถามทำไมเหรอจ๊ะเนี่ยไม่เคยเดินเลยนั่นเนี่ยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่าไม่มีเงินนะครับท่านได้เงินหมื่นดิจิตอลเป็นผือต่อทีนี้ดีใจนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรจ๊ะโอ้โล่ไปเดินตลาดนัดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับด้วยเอ้ยกับทุกท่านด้วยส่วนเรื่องภาษีอันนี้ก็มีภาษีผมอยู่ด้วยนั้นเนี่ยแล้วเต็มใจไหมจ๊ะเต็มใจนั้นเนี่ยส่วนตอนนี้ก็ต้องติดตามนั้นเนี่ยเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นป้าประตูน้ำหรือเปล่าซึ่งบางคนขนานนามว่าเป็นลีน่าจังนะครับท่านผู้ชมโดนหนุ่มกัญชัยฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามว่าหนุ่มกัญชัยจะเปิดเผยชื่อเมื่อไหร่ครับท่านไม่ทนหนุ่มกัญชัยเดือดลั่นนั้นเนี่ยฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านบาทลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกพร้อมเผยภาพครับท่านแบ็คกราวด์เบื้องหลังนั้นเนี่ยมีรูปด้วงแดกสาคูอยู่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าด้วงสาคูอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีรูปประตูแล้วก็มีรูปน้ำอยู่ข้างหลังนะครับท่านผู้ชมคนก็โยงเป็นป้าประตูน้ำหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ป้าประตูน้ำออกมาอวดรวยแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเจ๊เนี่ยฉันมีบ้านมาเนี่ยถามมึงมีบ้านอะไรของมึงอีกแล้วเนี่ยฉันมีบ้าน192ล้านกันเลยพี่เดียวหนุ่มกัญชัยอ๋อยังหนุ่มกัญชัยยังไม่มีฉันมีบ้านเนี่ยรวยกว่าไอ้ตั๊กขายทองอะไรอีกแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้อาจจะชิบหายเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมสัมภาระเตรียมจะเข้าอีกหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่านี่คือสินค้าครับท่านแล้วก็แน่ใจว่าต้องแอดไลน์ Not View Shop ถึงจะสั่งซื้อเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เอารถหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางหลายคนถามแล้วนี่หายใจทางไหนอาจจะเป็นทางเหงือกหรือว่าทางผิวหนังก็ได้นะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยหากพูดเร็วครับท่านติดนิสัยไปหน่อยขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน